านที่จัดขึ้นทุกปีในเมืองสต็อกโฮล์มเพื่อมอบรางวัลโนเบลเป็นงานใหญ่ที่สื่อจับตาแต่ละรางวัลมีมูลค่ากว่า1ล้านยูโรแต่น้อยคนนักที่รู้ว่ารางวัลเหล่านี้เกิดจากเงินบริจาคของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งประดิษฐ์คิดค้นระเบิดไดนาไมต์และเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่19เขาคือใครกันชายผู้เป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ที่ปฏิวัติการผลิตอาวุธแต่ชิงชังสงครามตลอดชีวิตของเขาอัลเฟรดโนเบลเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมปี1833ในเมืองสต็อกโฮล์มเวลานั้นครอบครัวอัลเฟรดประสบปัญหาการเงินอย่างหนักจนในปีนั้นบิดาของเขาต้องประกาศล้มละลายบิดาอัลเฟรดสร้างชื่อจากการออกแบบทุ่นระเบิดหลังล้มละลายเขาเดินทางไปฟินแลนด์และต่อไปยังรัสเซียเพื่อเริ่มอาชีพใหม่สุดท้ายครอบครัวตามไปอยู่กับเขา ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี1842อัลเฟรดเรียนหนังสือกับครูส่วนตัวเขาสนใจด้านวิทยาศาสตร์แต่วรรณศิลป์ก็เป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบมากเช่นกันเพื่อให้หนุ่มน้อยหันไปสนใจสิ่งอื่นบ้างในปี1850บิดาจึงส่งอัลเฟรดไปเรียนที่อังกฤษอเมริกาและฝรั่งเศสที่ปารีสอัลเฟรดทำงานเป็นผู้ช่วยนักเคมีชื่อทีโอฟายจูนส์เพอร์ลุสซึ่งก่อนหน้านั้น 2-3 ปีก็ได้สอนอาเซียโนโซเบโรด้วยในปี1847โซเบโรคิดค้นไนโตรกลีเซอรินขึ้นโดยผสมกลีโซรอนเข้ากับดินประสิวและกรดกำมะถันแต่โซเบโรควบคุมการระเบิดของสารชนิดใหม่นี้ไม่ได้เมื่อเกิดการระเบิดโดยไม่ตั้งใจจนเขาเสียโฉมถาวรโซเบโรจึงล้มเลิกความพยายามหาวิธีใช้งานไนโตรกลีเซอรินระเบิดที่ใช้กันเป็นหลักในยุคนั้นคือดินปืนซึ่งคิดค้นขึ้นใช้ในประเทศจีนมานานกว่าพันปีเป็นระเบิดที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักดินปืนเป็นที่รู้จักในยุโรปในต้นศตวรรษที่14และไม่นานก็ถูกนำมาใช้ในทางทหารแต่เพิ่งจะปลายศตวรรษที่17ที่ดินปืนถูกนำมาใช้ในการทำเหมืองและก่อสร้างถนนด้วยแต่การระเบิดคืออะไรกันแน่มันคือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดอย่างรวดเร็วซึ่งปล่อยความดันและความร้อนออกมาจนกระทั่งระเบิดทั้งหมดสลายเป็นแก๊สการที่ปริมาตรวัตถุเพิ่มเร็วมากจะเกิดคลื่นความดันกระจายไปทุกทิศเมื่ออัลเฟรดโนเบลกลับมาที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี1853เขาก็เริ่มต้นศึกษาวิจัยสารชนิดใหม่ที่โซเบโรค้นพบทันทีเขาสนใจในไนโตรกลีเซอรินมากเพราะมันไม่เพียงมีแรงระเบิดสูงกว่าดินปืนถึง6หรือ7เท่าแต่กลีเซอรอนเป็นวัตถุดิบที่ราคาถูกมากเพราะเป็นผลพลอยได้จากการผลิตสบู่แต่ในช่วงแรกโนเบลก็ควบคุมสารนี้ไม่ได้เช่นกันช่วงสงครามไครเมียโรงงานของครอบครัวโนเบลมั่งคั่งมากเพราะผลิตสินค้าหลายชนิดรวมถึงทุ่นระเบิดที่ช่วยกันไม่ให้กองเรืออังกฤษบุกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้แต่เมื่อแพ้สงครามรัฐบาลรัสเซียก็ขาดเงินที่จะลงทุนเพิ่มในด้านการผลิตอาวุธในปี1863กิจการของครอบครัวโนเบลจึงล้มละลายอีกครั้งพวกเขาจึงเดินทางกลับสต็อกโฮล์มในตอนนี้อัลเฟรดเริ่มศึกษาไนโตรกลีเซอรินอย่างละเอียดเพื่อจะทำเป็นระเบิดที่คุมการใช้งานให้ได้อุปสรรคใหญ่ข้อหนึ่งในการผลิตไนโตรกลีเซอรินเพื่อการค้าก็คือมันไวต่อความร้อนและแรงสั่นสะเทือนเพียงแรงเขย่าเล็กน้อยสารที่เป็นน้ำมันนี้ก็จะระเบิดจึงใช้ในงานก่อสร้างหรือการรบไม่ได้แล้วโนเบลก็เกิดความคิดหนึ่งหากมีเชื้อปะทุมาช่วยอาจคุมการระเบิดของไนโตรกลีเซอรินได้ก็เป็นได้
วันที่15กรกฎาคมปี1864โนเบลยื่นขอจดสิทธิบัตรสิ่งที่เขาเรียกว่าตัวจุดระเบิดซึ่งอาจนับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดของเขาเขาใช้เมอร์คิวรี่ฟาร์มิเนตปริมาณเพียงเล็กน้อยเป็นเชื้อปะทุในตัวจุดระเบิดทำให้จุดระเบิดปริมาณมากได้ในลักษณะที่คุมได้จึงดูเหมือนว่าโนเบลปราพยศไนโตรกลิเซอรินได้แล้วตอนนี้การผลิตจึงเดินหน้าได้เต็มอัตราและกิจการของครอบครัวก็เริ่มทำกำไรแต่แล้วโรงผลิตของครอบครัวโนเบลในสต็อกโฮล์มก็เกิดระเบิดขึ้นฆ่าชีวิตคน5คนหนึ่งในนั้นก็คือเอมิลน้องชายอัลเฟรดเทศบาลเมืองสต็อกโฮล์มจึงห้ามการทดลองทั้งหมดในเขตเมืองโดยทันทีแต่แม้เกิดปัญหาเช่นนี้โนเบลก็ยังเดินหน้าวิจัยต่อเพื่อให้ระเบิดชนิดนี้ผลิตปริมาณมากได้อย่างปลอดภัยโนเบลพยายามผสมไนโตรกลีเซอรินเข้ากับสารหลายชนิดเช่นยิปซัมและขี้เลื่อยเพื่อให้มันเลิกไวต่อแรงกระแทกและแรงสั่นแต่ในช่วงแรกเขาหาสิ่งใดมาแก้ปัญหาไม่ได้เพื่อลดความเสี่ยงในการขนย้ายไนโตรกลีเซอรินโนเบลตั้งศูนย์ผลิตของตนในหลายประเทศและจดสิทธิบัตรในทุกประเทศสำหรับการผลิตสิ่งนี้ที่เขาตั้งชื่อว่าน้ำมันระเบิดโนเบลในปี1865โนเบลเปิดโรงงานใหม่ที่ครอมเมลใกล้เมืองฮัมบูร์กแต่เพียงปีเดียวก็เกิดระเบิดใหญ่จนบางส่วนของโรงงานย่อยยับโนเบลซ่อมแซมโรงงานทันทีและผลิตค้นคว้าต่อไปโดยไม่พรั่นแต่แม้จะมีการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วคนทั่วไปก็ยังรู้สึกไม่ดีการที่เกิดระเบิดบ่อยครั้งทำให้หลายประเทศหารือถกเถียงกันเรื่องการห้ามผลิตห้ามใช้ไนโตรกลีเซอรินแต่โนเบลเชื่อว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพียงเพราะจัดการสารนี้ไม่ถูกวิธีเท่านั้นแล้วโชคก็มาช่วยเขาขณะที่อยู่ที่ครอมเมลน้ำมันระเบิดบางส่วนซึมออกมาแต่ถูกดูดซับเอาไว้ด้วยซิลิก้าที่ใส่ไว้เต็มลังผลย้ายเพื่อกันกระแทกให้ระเบิดโดยซิลิก้าเป็นวัตถุเม็ดเล็กๆเนื้อพรุนและมีคุณสมบัติดูดซับของเหลวเป็นสารที่แทรกอยู่ในพวกซากพืชทะเลดึกดำบรรนี่คือสารที่โนเบลเสาะหามาเนิ่นนานมันช่วยให้น้ำมันระเบิดนี้ไม่ไวต่อแรงสั่นสะเทือนยิ่งกว่านั้นซิลิก้าราคาถูกมากเพราะมีทับถมอยู่มากมายในบริเวณใกล้คอมเมลและขุดมาใช้ได้โดยง่ายโนเบลผสมน้ำมันระเบิด3ส่วนเข้ากับซิลิก้า1ส่วนได้ออกมามีลักษณะเหมือนแป้งเปียกเขาจึงได้ระเบิดแบบใหม่ที่ไม่เหลวและผสมให้ขึ้นรูปเป็นขนาดใดก็ได้ด้วยแรงระเบิดมหาศาลเขาจึงเรียกมันว่าไดนามิสมาจากคำกรีกว่าไดนามิสแปลว่าพลังอำนาจนี่คือระเบิดที่โลกรอคอยมาตลอดข้อดีข้อใหญ่ของระเบิดไดนามิสของโนเบลก็คือผลิตเป็นแท่งได้ทั้งนี้เทคนิคการขุดเจาะแบบใหม่ทำให้จุดระเบิดไดนามิสจากข้างในก้อนหินได้พลังระเบิดมหาศาลของมันทำให้การเคลื่อนย้ายภูเขาเป็นไปได้จริงในที่สุดโครงการยักษ์เช่นอุโมงค์ก็อตทาร์ดคลองโครินและคลองปานามาก็สามารถดำเนินการได้คลองปานามายาว81กิโลเมตรตัดผ่านคอคอดปานามาเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิกเข้าหากันในที่สุดย่นระยะเดินเรือระหว่างนิวยอร์กกับซานฟรานซิสโกลงกว่าครึ่งไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งชัยชนะจากการคิดค้นไดนามิสของโนเบลได้อีกการผลิตในครอมเมลเพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกปีและโนเบลได้ตั้งโรงงานเพิ่มในเยอรมนีอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเมื่อกิจการหลายแห่งของเขาเริ่มแข่งขันกันเองมากขึ้นจนราคาสินค้าตกลงโนเบลจึงรวมกิจการทั้งหมดเข้าเป็นบริษัทเดียวในปี1873โนเบลย้ายออกจากเยอรมนีเขาเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเพื่อสุขภาพเขาจึงย้ายไปอยู่ปารีสเขาสร้างโรงงานผลิตระเบิดขึ้นอีกแห่งใกล้กรุงปารีสและยังซื้อศูนย์ฝึกทหารมาทำเป็นศูนย์วิจัยปรับปรุงระเบิดไดนามิสของเขาด้วยเพราะระเบิดไดนามิสยังมีจุดอ่อนอยู่หลายจุดเช่นถ้าแท่งระเบิดโดนน้ำไนโตรกลีเซอรินจะละลายออกมาทำให้ระเบิดใช้การไม่ได้ในปี1887โนเบลแก้ปัญหาได้ด้วยความบังเอิญอย่างยิ่งเขาทำแก้วบาดนิ้วตนเอง
จึงห้ามเลือดด้วยโคโลเจนซึ่งเป็นเซลลูโลสไนเตรตที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้นทำให้เขาได้ความคิดในการนำไนโตรเซลลูโลสมาดูดซับไนโตรกลีเซอรินโดเบลจึงคิดค้นระเบิดเจลาตินขึ้นได้ข้อดีข้อหนึ่งของระเบิดเจลาตินก็คือมีสัดส่วนไนโตรกลีเซอรินมากขึ้นจึงมีแรงระเบิดสูงยิ่งขึ้นและเพราะมันไม่ละลายในน้ำจึงสามารถจุดระเบิดใต้น้ำได้ด้วยในสวีเดนระเบิดเจลาตินนี้วางจำหน่ายในชื่อว่าเอ็กซ์ตร้าไดนาไมท์ซึ่งไนโตรกลีเซอรินที่อยู่ในรูปเจลาตินนี้ที่ทุกวันนี้เรียกกันว่าระเบิดไดนาไมท์ชื่อของโนเบลในฐานะนักวิจัยและนักธุรกิจโด่งดังไปทั่วโลกเขาปกป้องผลงานด้วยการจดสิทธิบัตรจึงต้องเดินทางไปทั่วโดยมีตัวอย่างระเบิดอยู่ในกระเป๋าถือด้วยจุดเสียประการเดียวของระเบิดมหัศจรรย์ที่โนเบลคิดค้นนี้ก็คือทุกครั้งที่ระเบิดจะเกิดควันด้วยอย่างมากเช่นในสนามรบควันจะบดบังทัศนวิสัยอยู่นานมากโนเบลจึงปรับระเบิดเจลาตินของตนจนได้เป็นผงระเบิดบัลลิสไทซึ่งไม่มีควันเพื่อให้กองทัพใช้โดยเฉพาะนอกจากนี้บัลลิสไทยังมีคุณสมบัติสันดาปช้าจึงขับเคลื่อนกระสุนปืนได้โดยไม่ก่อความดันมากเกินไปในลำกล้องปืนผงบัลลิสไทของโนเบลช่วยให้การประดิษฐ์ปืนกลเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามโนเบลไม่เคยเข้าไปข้องเกี่ยวออกหน้ากับการที่กองทัพใช้ผลผลิตของเขาที่จริงแล้วเขาแอบชิงชังสงครามเขาไม่ใช่แค่ผู้ผลิตอาวุธที่ไร้มโนธรรมคอยแต่กอบกำไรงามจากความตายของทหารนับหมื่นนับพันดังนั้นเขาจึงเขียนจดหมายติดต่อกับนักต่อต้านสงครามชื่อดังเบอร์ธาฟอนชุดเนอร์ผู้ประพันธ์หนังสือต่อต้านสงครามชื่อเลดาวยูอาร์มส์โนเบลคุยกับเธอเรื่องนโยบายสันติภาพและการสร้างพันธมิตรประเทศซึ่งคล้ายกับหลักการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติในปี1891โนเบลประสบปัญหาการเมืองคือถูกสงสัยว่าขโมยความลับของทางการฝรั่งเศสเขาจึงย้ายไปอยู่ที่เมืองซานเรโมในอิตาลีณซานเรโมนี้เองอัลเฟรดโนเบลได้จากโลกนี้ไปในวันที่10ธันวาคมปี1896ในเวลานั้นมีการใช้ไนโตรกลีเซอรินรักษาอาการปวดหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดแต่เขาดื้อดึงไม่ยอมใช้และเสียชีวิตเพราะหลอดเลือดในสมองแตกจวบบั้นปลายชีวิตอัลเฟรดโนเบลจดสิทธิบัตรไว้355รายการและมีโรงงานผลิตระเบิดที่เขาคิดค้น80แห่งในประเทศต่างๆราว20ประเทศแต่เขาไม่ต้องการให้อนุชนรุ่นหลังจดจำเขาในฐานะราชาไดนาไมท์แต่ในฐานะผู้สนับสนุนการวิทยาศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและสันติภาพเขาจึงระบุในพินัยกรรมให้นำมรดกทั้งหมดของเขาจำนวน31ล้านโครนาสวีเดนไปตั้งเป็นกองทุนและนำดอกผลในแต่ละปีไปใช้เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยที่โดดเด่นนอกจากนั้นยังให้รางวัลแก่ผลงานด้านวรรณกรรมและการสร้างสันติภาพด้วยซึ่งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โนเบลแอบมีใจรักมาตลอดญาติๆของโนเบลพยายามคัดค้านพินัยกรรมดังนั้นกว่าที่จะมีการมอบรางวัลโนเบลครั้งแรกจึงเป็นปี1901หนึ่งในรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่มอบครั้งแรกเป็นของเบอร์ธาฟอนชุดเนอร์สตรีเพียงหนึ่งเดียวที่ได้มีบทบาทสำคัญในชีวิตของโนเบล